สวัสดีนะครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานนาฬิกาแบบพกพานะครับเพื่อนๆมารับชมกันเลยนะครับนี่นาฬิกาครับเพื่อนๆหมดฐานหมดไฟครับไม่เดินครับนะดูเข็มหมุนตามปกติครับเพื่อนๆครับแล้วเราจะมาแกะเปลี่ยนฐานกันนะครับเพื่อนๆครับวิธีแกะเปลี่ยนฐานก็ไม่ยากครับเพื่อนๆนี่เราหาไขควงเล็กๆไขควงแบนมา1ตัวครับเพื่อนๆแล้วเราจะมางัดเลยครับนี่งัดปึ๊บอาจจะเด้งขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆนี่เรามาดูเลยครับฐานนาฬิกาเล็กนิดเดียวครับเพื่อนๆแล้วเขาจะมีพลาสติกครอบอยู่เราก็จะมาแย่ตั้งแกนสลักนี้เลยครับเอานำไขควงมางัดเลยครับออกไปแล้วเด้งออกไปแล้วครับนี่แกนครอบจะครอบฐานครอบบังคับฐานไว้แล้วบังคับตัวเรือนเขาด้วยครับเพื่อนๆครับเราจะมาแงะฐานครับใช้ไขควงสอดไปที่ก้นฐานแล้วก็แง่นก็เด้งออกมานะครับมาเปลี่ยนเลยครับฐานไปซื้อครับตามตลาดนัดก็มีครับเพื่อนๆครับฐานครับเราจะมาเปลี่ยนเลยครับวิธีเปลี่ยนเราก็จะแยงมุมครับให้เอียงเข้าไปนะครับเพื่อนๆให้เอียงเข้าไปก็จะมีตัวโผล่มาอยู่นะครับตัวที่จะบังคับฐานครับเราจะเอียงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ใช้นิ้วกดลงไปครับเห็นไหมลงไปแล้วครับเพื่อนๆเราจะไปเอาลงตรงๆไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราต้องเอียงเข้าไปสอดเข้าไปครับเขาจะมีตัวบังคับฐานอยู่เราก็สอดเข้าไปแล้วเราก็กดลงมาดูหน่อยครับว่าเดินหรือยังเห็นไหมครับเพื่อนๆนาฬิกาเดินแล้วครับวิธีเปลี่ยนฐานนาฬิกาแบบพกพาก็จะประมาณนี้แล้วครับเพื่อนๆครับมาเราจะเอาฝาครอบมาครอบกันเลยนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆท่านไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ไม่ถูกครับเพื่อนๆเขาจะมีที่ล็อกให้มาอยู่นะครับถ้าไม่ลงล็อกเขาก็จะกดไม่ลงครับเพื่อนๆครับใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะนำฝามาครอบเลยครับฝาครอบก้นมาครอบเลยครับเพื่อนๆก็พยายามดูให้ตามเดิมกันแล้วกันนะครับเขาจะมีร่องเล็กๆอยู่นะครับเราก็จะเอาหันร่องเล็กๆลงมาให้ไว้ที่ท้ายนะครับเมื่อกรงตำแหน่งแล้วเราก็กดลงไปเลยครับเพื่อนๆเดินตามปกติแล้วครับแล้วเราก็ตั้งเอาเลยครับเวลากี่โมงกี่ยามขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับขอให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสิ่งไม่ดีไม่งามอย่าได้มาก้ำกายนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม